เปิดชื่อนางเอกดัง7คนที่ร่วมรำกับนิชาเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมบรรยากาศก่อนพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงาน One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงบริเวณฝั่งไทยลาวได้มีการจัดเตรียมพิธีเครื่องเส้นไหว้และบายสีพญานาค7เสียนพร้อมจัดเวทีเครื่องเสียงติดตั้งรอบพื้นที่โดยประชาชนพากันเข้ามาร่วมงานกันจนแน่นพื้นที่แม้เมื่อคืนที่ผ่านมาจนช่วงเช้ามืดจะมีฝนตกลงมาก็ตามสำหรับยอดบริจาคให้กับโรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนล่าสุดทีมผู้จัดแจ้งว่าเมื่อเวลา 7:40 นมีเงินบริจาคเข้ามาถึง21ล้านบาทเศษแล้วซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่16ล้านบาทขณะที่โตโน่พร้อมด้วยคณะรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตัวแทนของโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วงรวมถึงทีมงานผู้จัดโครงการได้เริ่มทำพิธีบวงสรวงในเวลา8นาฬิกาโดยมีพระอาจารย์เทพนรินทร์ชินรังสีเจ้าอาวาสวัดเทพนรินทรารามนำสวดชยันโตสร้างกำลังใจก่อนที่นางรำท้องถิ่นกว่า280คนพร้อมด้วยดารานักแสดงสาว7คนประกอบด้วยนิชานัทนิชาฮาน่าฮาน่าลีวิสไข่มุกรุ่งรัตน์เหม่งพานิชแม็กกี้อาภาภาวิไลแบมบี้สิรินโสภิตปัดฉิมสวัสดิ์แป้งดารินตาแป้งพิมประพิมพรพิมพาและอีฟไอวรินชื่นชอบจะร่วมกันรำถวายพ่อปู่พญานาคในบทเพลงรำสีโคตบูนและเพลงอ่อนสอนนครพนมเป็นเวลากว่า12นาทีซึ่งสำหรับชุดที่ใส่รำนะคะก็เรียกว่าชุดรำสีโคตบูนเป็นชุดที่วัฒนธรรมจังหวัดจัดให้และท่ารำจะใช้ท่ารำสีโคตบูน14ท่าค่ะสำหรับยอดบริจาคเงินล่าสุดนั้น Facebook รักไทยได้เปิดเผยว่ายอดบริจาคได้แตะถึง25ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ